สวัสดีเพื่อนๆชาว TechXiteทุกท่านครับผมตอนนี้เราอยู่กับ Nubia Z11 Premium Edition ครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า Nubia Z11 Premium Edition ตัวนี้มันดีมันโดนยังไงบ้างครับไปดูกันเลยโอเคครับเรามาเริ่มกันที่การดีไซน์ฮะการดีไซน์ที่เป็นจุดเด่นของ Nubia Z11 ตัวนี้เนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องขอบจอฮะที่บางเฉียบจริงๆฮะมีเหมือนไม่มีจริงๆนะครับตรงนี้คือชิดขอบจอไปนะครับพื้นที่การใช้งานเนี่ยแบบจัดเต็มเลยก็เมื่อเทียบกับตัว Z11 Max ที่เราเคยพรีวิวไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดนะฮะตรงนี้เพราะว่าขอบตัว Z11 ตัวเนี้ยมันบางจริงๆฮะบางบางบางไม่เชื่อท้าให้ดูเลยครับเนี่ยโหบางเป็นไงโดยที่หน้าจอครับเป็นวัสดุกอริลลากลาส3ฮะในขนาด 5.5 นิ้วความละเอียดที่ Full HD 1080p นะครับผมแล้วก็ตัวกระจกเป็น 2.5D มีความโค้งมนฮะดูสวยงามตามยุคตามสมัยฮะแล้วก็ยังคงจุดเด่นด้วยสีแดงแรงฤทธิ์ครับตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นปุ่มโฮมหรือว่ากรอบด้านหลังก็ยังคงเอกลักษณ์ของ Nubia ไว้ก็เป็นสีแดงกรอบสีแดงแรงฤทธิ์เช่นเคยครับและด้วยความที่มันเป็นพรีเมียมอีดิชันนะฮะ Nubia Z11 ตัวนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับสีดำด้านครับตัดกับขอบสีทองฮะทั้งหลายฮะจะเป็นสีทองหมดเลยฮะเพิ่มความพรีเมียมโดยที่ตัวเครื่องตรงวัสดุตรงสีดำตัวนี้ครับก็จะไม่เก็บลายนิ้วมือเท่าที่ควรฮะก็ถือว่าประทับใจมากครับฮะไม่ค่อยเก็บลายนิ้วมือเท่าไหร่ฮะส่วนโลโก้ก็จะเป็นสีทองครับทองอารามซึ่งตรงจุดนี้ครับถ้าเป็นรุ่นธรรมดาเนี่ยข้างหลังที่เป็นสีทองทั้งหมดเนี่ยก็จะกลายเป็นสีเงินธรรมดาแทนนะฮะแล้วก็แรมก็จะเป็นสีจิกะไบต์เนาะแต่ของเราก็เป็นแบบพรีเมียมเนี่ยฮะใช่ไหมมาเป็นแบบทองอารามมาเลย โดยรวมๆแล้วเนี่ยการดีไซน์เนี่ยออกมาสวยงามมากครับมีลักษณะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์สำหรับ Nubia Z11 จอขอบชิดดูสวยงามบวกกับงานประกอบด้วยวัสดุโลหะแบบ Unibody เนี่ยก็จะทำให้เครื่องดูหรูหราพรีเมียมขึ้นมามากๆเลยนะครับตรงจุดนี้Nubia Z11 ครับมาพร้อมกับชิปประมวลผล Snapdragon 820เป็นควอดคอร์ที่ความเร็ว 2.15GHz นะฮะโดยที่ตัว Premium Edition ที่เราถืออยู่ในมือนี้มีแรมมามากสูงสุดถึง 6GB เลยทีเดียวซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงสุดในตลาดตอนนี้เลยก็ว่าได้แถมยังให้รอมมาถึง 64GB รองรับ SD card ความจุสูงสุดถึง 200GB เลยทีเดียวในรูปแบบของ Hybrid Slot นะจ๊ะNubia Z11 Max ครับมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 6.0.1 Marshmallow ครับผมครอบด้วย Nubia UI 4.0 นะครับตรงนี้อีกทั้งด้านหลังเนี่ยยังมีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือได้ด้วยเนาะตัดขอบสีทองนะฮะโอ้โหดูสวยงามพรีเมียมจริงแล้วก็มาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ 3,000 มิลลิแอมป์ครับรองรับระบบ Quick Charge 3.0 จาก Qualcomm ด้วยนะฮะตรงนี้ก็ชาร์จเร็วชาร์จไวกันไปครับสำหรับ Nubia Z11 ครับจะมาพร้อมกับกล้องหน้า8ล้านพิกเซลที่ f2.4 ฮะและกล้องหลังความละเอียด16ล้านพิกเซลโดยใช้เซ็นเซอร์ของ Sony IMX298 ที่ f2.0 ครับผมโดยที่ตัวเลนเนี่ยจะไม่นูนออกมาจากเครื่องแล้วนะฮะสำหรับ Nubia Z11 ตัวนี้ปลอดภัยสบายหายห่วงครับเพราะว่าอย่างตัวที่เรารีวิวไปก่อนหน้านี้ Z11 Max นั้นจะมีเรื่องของเลนที่นูนออกมาฮะจะส่งผลให้กรอบเลนเนี่ยเป็นรอยได้ง่ายขึ้นนั่นเองโอเคก็เอามาเทียบให้ดูแล้วกันสำหรับ Nubia Z11 เนาะปลอดภัยสบายใจเย้อ้อแล้วตรงนี้ก็จะมีแฟชแบบ2 Tone ฮะอยู่ด้านข้างตรงนี้ด้วยข้างๆตัวกล้องข้างเลนส์ตรงนี้ฮะโดยที่โหมดการถ่ายภาพครับก็มีหลากหลายโหมดด้วยกันไม่ว่าจะเป็น Slow Motion ฮะ Light Painting หรือแม้แต่ Super Macro ฮะก็ทำได้เช่นกันมีโหมด Pro ด้วยนะฮะสำหรับกล้องตัวนี้ให้เราลองได้ปรับค่ามากมายเลยSpeed Shutter เท่าไหร่สามารถปรับได้มากสูงสุดถึง2วินาทีเลยทีเดียวสามารถปรับตั้งค่าไว้บาลานซ์ได้เป็นแบบไหนต้องการแบบไหนเอ่ยสีฟ้าหรือสีส้มก็ปรับกันได้เลยหรือแม้แต่ค่า ISO ฮะเราก็เลือกปรับได้โดยที่เราเนี่ยสามารถเลือกจุดโฟกัสได้ด้วยนะครับระยะตรงไหนที่มันโฟกัสเนี่ยก็จะขึ้นเป็นสีแดงมาให้เราฮะจะมีสีแดงบอกระยะที่เราโฟกัสด้วยครับก็ถือว่าเจ๋งมากๆจริงครับสำหรับกล้องของ Nubia Z11 ตัวนี้ใครที่อยากจะถ่ายภาพแบบตั้งค่าโปรเนี่ยฮะก็จัดไปได้เลยต่อไปเรามาดูฟีเจอร์การใช้งานกันหน่อยดีกว่าครับเริ่มด้วย8 gesture ครับจุดเด่นของ Series Z เลยก็ว่าได้ฮะเป็นการเล่นกับขอบจอครับเพื่อใช้ gesture ต่างๆฮะไม่ว่าจะเป็นการใช้2นิ้วครับลูดลูดข้างๆจอทั้ง2ด้านฮะเป็นการเพิ่มแสงลดแสงนะครับหรือลูดรัวๆตรงขอบจอนี้ครับเพื่อทำการเคลียร์แอปนั่นเองรวมไปถึงการแตะขอบจอ2ครั้งเพื่อย้อนกลับครับไม่ต้องคอยกดปุ่ม back นะตรงนี้เห็นมั้ยกดย้อนกลับปึ๊บๆก็
็ง่ายนิดเดียวไม่ต้องคอยไปกดปุ่มแบ็คตรงนี้เนาะก็ใช้สามารถใช้งานมือเดียวได้สะดวกเลยทีเดียวถ้าเราเปิด Edge Gesture ตัวนี้นะครับแล้วก็มี Future Edge Split ครับตรงนี้เป็นการทำงาน Multitasking 2หน้าจอนะฮะเราก็สามารถใช้ดูหนังฟังเพลงฮะหรือว่าทำอะไรที่เราชอบได้เนี่ยยกตัวอย่างเช่นเราสามารถดู YouTube ไปพร้อมกับเล่นเกมได้เลยนะฮะตรงนี้แต่ว่าการแสดงผลหน้าจอเนี่ยก็จะมีการคลาดเคลื่อนบ้างเล็กน้อยตรงนี้ก็หยุ่นๆกันไปแล้วกันครับเพราะว่ายังไม่เคยเจอจริงๆฮะตัวที่สามารถมีลูกเล่น2หน้าจอแล้วทำงานได้ดีขนาดนี้นะฮะช่วยให้ Multitasking เป็นเรื่องง่ายขึ้นครับเล่น2หน้าจอได้พร้อมกันเลยดู YouTube ไปเล่นเกมไปก็ทำได้ครับสบายใจเลยตรงนี้เนาะเอาละครับสำหรับ Nubia Z11 ตัวนี้ฮะการใช้งานจริงก็ถือว่าเต็มอิ่มจริงๆฮะไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่สวยงามครับแถมยังเป็นรุ่นพรีเมียมด้วยดูแล้วยิ่งไฮเอนด์เข้าไปอีกแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานี้ฮะสนนราคาอยู่ที่ 15,990 บาทเท่านั้นคุ้มไปอีกไม่รู้จะคุ้มไปไหนครับสำหรับ Nubia Z11 Max ตัวนี้บอกเลยครับถ้าเป็นคนที่ชอบสมาร์ทโฟน Android เนี่ยถ้ามีกำลังซื้อก็ซื้อเถอะเนาะเพราะมันคุ้มจริงๆฮะด้วยรูปลักษณ์ที่สวยงามของมันนะแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานโอ้โหครบครันจริงๆครับสำหรับ Nubia Z11 ตัวนี้โอเคครับเรามาสรุปกันหน่อยดีกว่าสำหรับจุดเด่นของ Nubia Z11 เนี่ยก็คือมีความที่มันหน้าจอใหญ่ฮะ 5.5 นิ้วที่แทบจะไร้ขอบจอฮะสวยงามมากจริงๆครับแทบไม่มีขอบจอเลยตรงนี้การใช้งานนี่เต็มที่มากเลยฮะแล้วก็บอดี้เนี่ยขนาดไม่ใหญ่นะครับสามารถใช้งานมือเดียวได้สบายๆเลยโดยที่วัสดุการประกอบเนี่ยเป็นบอดี้โลหะแบบ Unibody หรูหราพรีเมียมสีดำตัดทองนะฮะอีกทั้งสเปคครับยังจัดเต็มฮะไม่ว่าจะเป็นหน่วยประมวลผลรอมแรมฮะจัดมาให้เต็มมากๆอีกกล้องถ่ายรูปเนี่ยก็มีการทำออกมาได้ดีมากเลยลูกเล่นมากมายครับแถมคุณภาพเนี่ยออกมาค่อนข้างดีมากๆนะครับตรงนี้อ๋อแล้วก็เรามาดูข้อสังเกตสักนิดนึงดีกว่าฮะสำหรับตัว Nubia Z11 ตัวนี้ก็จะมีข้อจำกัดอยู่ที่ว่าเวลาเราเล่นเกมไปนานๆนี่ครับความร้อนมันจะขึ้นเนาะถ้าเราเล่นนานๆในสภาพแวดล้อมที่แบบเราใช้ 4G อยู่นอกบ้านหรือว่าเรานั่งรอรถนั่งรอรถอยู่ที่ไม่ได้อยู่ในห้องแอร์ไงครับก็จะทำให้ความร้อนขึ้นค่อนข้างแรงนะฮะก็เป็นจุดสังเกตแล้วกันครับสำหรับตัวนี้แล้วก็จะมีเรื่องของ Edge Gesture บางครั้งที่แบบบางทีเราอาจจะไม่สามารถกดได้ก็จะมีรนบ้างเป็นบางครั้งก็ถือว่าหยุดๆกันไปครับสำหรับตรงนี้เนาะโอเคครับสำหรับ Nubia Z11 Premium Edition ตัวนี้ก็คงประมาณนี้แหละครับถ้าดูแล้วชอบเนี่ยอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับวิดีโอนี้หรือจะกด Notification เพื่อรับการแจ้งเตือนจาก Channel นี้จะเป็นการปรับปรุงอย่างยิ่งเลยฮะสำหรับพวกเราเนาะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ